นทั้งบางผู้ยกให้นางน้องเป็นหนึ่งที่นึกไม่ถึงว่าจะได้มาเจอท่องเที่ยวมาก็หลายทางยังไม่เคยพบนางบางในสวยเท่าเธอนับว่าเป็นบุญนูนให้มาเจอนับว่าเป็นบุญนูนให้มาเจอเพียงแรกพบเธอหัวใจให้วุ่นวายเป็นคนยากไร้พลัดถิ่นมาไกลไม่มีจุดหมายอยากจะจองสวัสดีครับวันนี้ทางช่องนกพิราบขาวขอนำเสนอประวัติของคุณณัฐีนพพรซึ่งเป็นโฆษกและนักร้องของวงดนตรีจุฬารัตน์อีกท่านหนึ่งที่มีผลงานเพลงดังคุ้นหูกันในเพลงกลุ้มใจท่านมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่านายเชิญชมชูเกิดวันที่10มกราคมพุทธศักราช2486ตำบลจอมประทัดอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีเป็นบุตรของนายชิ้นและนางบางชมชูมีพี่น้องร่วมท้องทั้งหมด6คนเป็นคนที่5ของครอบครัวเข้ารับการศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนวัดแจ้งเจริญจนจบและมาเรียนต่อที่โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ราชบุรีอาชีพส่วนทางบ้านประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าวช่วยงานทางบ้านได้สักระยะหนึ่งหลังจากเรียนจบก็มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครมาหางานทำอยู่นานพอสมควรจนกระทั่งมาเจอกับครูสมพรซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันจึงอุปการะให้เรียนต่อที่โรงเรียนนนทรีทุ่งมหาเมฆพระนครแต่ยังไม่ทันจบก็ลาออกมาสมัครเป็นนักเรียนตำรวจที่บางเขนต่อและช่วงนี้เองทำให้ได้ออกไปโชว์เสียงร้องตามงานวัดกับเพื่อนๆ อยู่บ่อยครั้งจนทำให้รู้จักกับนักร้องนักดนตรีนักจัดรายการจึงเกิดความอยากเป็นนักร้องบ้างจึงลาออกจากราชการตำรวจและมุ่งหน้าไปสมัครงานกับครูมงคลอมาตยกุลเจ้าของวงดนตรีจุฬารัตน์แต่ครูไม่รับและแนะนำให้กลับไปรับราชการตำรวจเหมือนเดิมและก็ได้หายไปสักพักและกลับมาหาครูอีกครั้งจนกระทั่งครูมงคลใจอ่อนและรับเข้าวงดนตรีไว้โดยให้แบกหามก่อนในช่วงแรกจนกระทั่งมีโอกาสบันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกกลุ้มใจและใช้ชื่อร้องเพลงนามว่าณัฐีนพพรเมื่อเพลงถูกเปิดออกอากาศไปพอทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงอยู่บ้างนอกจากร้องเพลงแล้วยังได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมวงเช่นประจวบจำปาทองและชัยอนุชิตแนะนำให้ฝึกพูดเป็นโฆษกร่วมกับเพื่อนในวงและนักจัดรายการจนสามารถจัดรายการเองได้ที่สถานีวิทยุเสียงวรจักรโดยจัดคู่กับกิ่งแก้วนพเก้าจัดอยู่นานพอสมควรและมีผลงานเพลงผลิตออกมาให้รับฟังเรื่อยๆเดินสายไปกับวงจุฬารัตน์จนยุบวงและหันมาลงทุนทำแผ่นเสียงและวงดนตรีเป็นของตนเองได้ระยะหนึ่งก็หันมาจัดรายการอย่างเดียวและชอบเปิดเพลงของทูลทองใจในช่วงจัดรายการตอนตีสี่ตีห้าตลอดจนพ่อค้าแม่ขายขวัญใจชาวปากคลองตลาดมักรับฟังรายการวิทยุของณัฐีนพพรเป็นที่นิยมมากจนกระทั่งปีพ.ศ.2534ณัฐีนพพรได้เสียชีวิตลงจากการนอนหลับไปเฉยๆสิริอายุรวม48ปีแต่ตัดคาวายหลายความเมตตาสิ้นรักหักรวมสวาสหัวใจแทบขาดสิ้นวาสนาเคยพักตักของแก้วตาโออานิจาเจ้านี้ข้าไปตักคุณละของน้องคนดีสิ้นความประณีลืมพี่หรือไรตักนี้พี่ช้ำเพียงใดพอตักเจ้าสายหลายความเมตตา